ชีพวันนี้นะคะเป็นความภูมิใจของครอบครัวเราเลยค่ะเพราะว่าวันไหว้พระจันทร์ปีนี้เนี่ยครอบครัวเรามีขนมแสนอร่อยมาฝากกันค่ะวันไหว้พระจันทร์เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเป็นเทศกาลตามวัฒนธรรมจีนค่ะที่มีขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่10กันยายนค่ะในเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้นะคะชาวจีนจะเฉลิมฉลองด้วยการไหว้ดวงจันทร์ในเวลากลางคืนกันค่ะซึ่งขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยจะมีฐานกลมคล้ายขนมเค้กนะคะทำจากแป้งมีไส้ต่างๆเป็นธัญพืชใช้เส้นไหว้ค่ะและรับประทานกันจนเป็นเอกลักษณ์สำหรับเทศกาลนี้ป้าคะเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ปีนี้ของครอบครัวเราเนี่ยมีอะไรเด็ดๆมานำเสนอต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าอันนี้เป็นมิติใหม่ของการทำขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีคนทำเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ในตำรับนี้ย้ำนะครับเป็นเปี๊ยะไหว้พระจันทร์แบบอบคือผ่านการอบนะครับคุณผู้ชมซึ่งโดยปกติคุณผู้ชมจะเห็นเป็นชิ้นสีน้ำตาลอบจนกระทั่งเป็นสีน้ำตาลอ่อนแบบคาราเมลแล้วก็มีไส้ต่างแต่ด้วยเทคนิคในการทำขนมระดับครูของเราเราจึงสามารถได้ผิวของขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์แบบอบชนิดที่มีสีสันสวยงามต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าสัดส่วนของแป้งทำลำบากมากแต่เราก็ทำจนสำเร็จและสามารถจะอบได้โดยกระทั่งที่คงสีของเขาได้สวยงามผ่านการอบด้วยอุณหภูมิต่ำต้องบอกเลยว่า1ถาดที่อบจะกี่ชิ้นก็ตามใช้เวลานานนับชั่วโมงไฟแรงก็ไม่ได้คุณผู้ชมเพราะไฟแรงเสร็จขนมก็จะสีคล้ำแล้วก็เกรียมสีไม่แจ่มไม่เจิดจรัสแบบนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ของเรานั้นมีไส้พิเศษทั้งหมด4ไส้แล้วก็4สีสวยงามทีเดียวนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าครอบครัวเราตั้งใจทำให้กับคุณผู้ชมได้มีโอกาสได้ชิม1ปีมีของอร่อยอร่อยแล้วก็พิเศษขนาดนี้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมครับไส้แรกเลยนะครับพิงโพลคุณผู้ชมครับไข่มุกสีชมพูเนี่ยโดดเด่นเรื่องของความสำเร็จชื่อเสียงความรักแล้วก็ความจงรักภักดีเพราะฉะนั้นเปี๊ยะไข่มุกพิงโพลของเรานั้นสีชมพูเงาวาวนะครับอบอย่างดีจนกระทั่งได้สีสันสวยแบบนี้สอดไส้ด้วยโง่ยิ้งเบคอนแล้วก็ไข่เค็มครับส่วนชิ้นนี้จะเป็นชิ้นสีดำเข้มอันนี้เป็นส่วนผสมของงาดำนะครับที่เต็มไปด้วยสุขภาพเราเรียกว่า Black Pearl เปี๊ยะไข่มุกสีดำเป็นสุดยอดของไข่มุกที่แสดงถึงความมีอิสระแข็งแกร่งแล้วก็นำมาซึ่งความร่ำรวยสอดไส้ด้วยงาดำและไข่เค็มครับ White Pearl ดูสิอบได้ขาวบริสุทธิ์ขนาดนี้เป็นทรงดอกบัวด้วยคุณผู้ชมครับไวท์เพิร์ลเปี๊ยะไข่มุกสีขาวแสดงถึงความบริสุทธิ์ความเป็นเลิศและความไร้เดียงสานั่นเองนะครับสอดไส้ด้วยฟักเชื่อมงาขาวผิวส้มซ่าและไข่เค็มสุดท้ายสีสวยสวยมีแต่คนชอบเหลือเกินคุณผู้ชมครับพอเพอร์เพิร์ลเปี๊ยะไข่มุกสีม่วงชวนหลงไหลเต็มไปด้วยเสน่ห์และความฉลาดเฉลียวครับคุณผู้ชมสอดไส้ด้วยเผือกพุทราจีนและไข่เค็มครับทั้งหมด1กล่องมีเปี๊ยะไข่มุกของเรา4สี4ไส้อร่อยไม่ซ้ำกันแล้วก็บอกไม่ได้เลยว่าชิ้นไหนอร่อยกว่าถ้าคุณผู้ชมต้องซื้อทั้งหมดครบ1กล่องบรรจุ4ชิ้น4ไส้ราคา850บาทแต่โปรโมชั่นพิเศษนะครับสั่ง2กล่องคู่เพียงแค่ 1,500 บาทเท่านั้นสั่งซื้อได้เลยนะครับวันนี้ที่026827644 0922658968ย้ำคุณผู้ชมนะครับราคานี้เราส่งฟรีถึงบ้านครับคุณผู้ชมครับหรือคุณผู้ชมจะสั่งซื้อได้ทาง Facebook ยิ่งสักฟู้ดทาง LINE ก็เพิ่มเพื่อนได้เลยนะคุณผู้ชมที่แอดยิ่งสักฟู้ดนะครับย้ำส่งฟรีทั่วประเทศครับขนมไหว้พระจันทร์ปีนี้พิเศษมากๆนะคุณผู้ชมขออนุญาตทวนอีกรอบนึงบรรจุ4ชิ้นนะคะ1กล่อง4ไส้ราคา850บาทค่ะพิเศษ2กล่อง 1,500 บาทคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่026827644092-265-8968หรือทางช่องทางออนไลน์นะคะ Facebook ค่ะทางแฟนเพจยิ่งสักฟู้ดหรือทาง LINE นะคะแอดยิ่งสักฟู้ดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะกลับมาพบกับความอร่อยแบบกูรูนะคะในรายการคุกกิ้งกูรูทุกวันอังคารค่ะเวลาบ่าย3โมงทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้อาจารย์ยิ่งสักและนานาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับเท็ดดี้อยู่กับเชฟประจวบอีกเช่นเคยนะครับมีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าใครเป็นสายชีสห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าเชฟประจวบเนี่ยมีเมนูหอยแมลงภู่อบชีสมาฝากครับวันนี้เนี่ยจะมาตอกย้ำความอร่อยนะครับกับ traditional pound cake นะครับ
เค้กปอนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับเขาบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษเราก็คัดลอกเอาตำรับและวิธีการทำขนมเค้กแบบนั้นมาเป็นตัวต้นแบบ traditional pound cake แบบนี้